เมื่อกี้นะครับเราใช้บทสนทนาในการเช็งซีนไปละเดี๋ยวเราจะใช้ฮอตสปอตนะฮะในการเช็งซีนทุกบ้านนะครับในของฝั่งออฟฟิศรูมนะครับก็จะคล้ายๆกับไอตัวแทงน้ำที่เราดื่มเมื่อกี้นะครับจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับโอเคนะครับเราก็เลือกไปที่เกมเอดิเตอร์เพื่อจะไปตัวบัตทอนนะฮะเพื่อสร้างฮอตสปอตนะครับคลิกที่ฮอตสปอตตัวไฮไลท์ยี่นะฮะไม่ต้องสนใจอยู่ที่ไหนเรา move to view มาก่อนเลยนะครับโอเคแล้วก็จัดการเหมือนเดิมครับคอนโทรลชิปฮะลากสแนปเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายให้มันครอบคลุมพื้นที่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราคลิกที่เจ้าประตูแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเซตเลเยอร์ให้เป็น Ignore Layer Care แล้วก็ใส่พวกไฮไลท์ต่างๆลงไปนะฮะโอเคแล้วก็กลับไปที่ตัว Hotspot เราดึงเจ้าประตูใส่มาที่ตัวไฮไลท์นะฮะอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทำไปจะเร็วค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับนี่ก็ make player run มาที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็ interaction เป็น use เหมือนเดิมให้มัน create มาแล้วก็บอก walk to ที่ประตูเนี่ยฮะมี cutscene ด้วยนะนี่คือเดินมาถึงก่อนแล้วค่อยเกิด interaction นะครับอันนี้จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะนี่เรามาถึงง่ายเลยก็ engine เลยครับ change scene นะฮะเป็น name นะครับอันนี้เราก็จะไปที่แบบเข้ามาแล้วก็ไปออฟฟิศรูมนะฮะเอาเทสกันดูหน่อยครับเดินไปที่ประตูเป็นไงประตูจะคลิกไม่ได้นะฮะตอนนี้ประตูคลิกไม่ได้นะครับนี่ลืมอะไรหรือเปล่าประตูคลิกไม่ได้ที่เราลืมไปนะครับก็คือประตูเนี่ยเมื่อกี้ลืมจัดการ ignore layer care นะครับก็เดี๋ยวเลื่อน hotspot ขึ้นมานิดนึงนะครับคลิกที่ประตูนะฮะแล้วก็เลือก layer เป็น ignore layer care นะครับ yes นะฮะโอเคเลื่อนลงมานะครับเพลย์ดูอีกรอบนะฮะโอเคได้แล้วก็สังเกตว่าเมื่อกี้นี้มันเข้าไปฮอตสปอตแล้วมันก็เด้งมาออฟฟิศรูมเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นเด้งไปทอยเลทแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับโอเคกับทอยเลทอีกครั้งนะครับนี่ดูว่าไม่งงนะฮะเมื่อกี้แบบเข้าประตูแบบปึ๊บเหมือนโหลดซีนใหม่อีกรอบก็กลับมาที่นี่ได้นะครับเหมือนเดิมครับผ่านงงๆทันทีฮะคลิกไปที่ประตูก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ประหลาดเหมือนกันนะฮะมันเนี้ยมันกระพริบกระพริบกระพริบเนี้ยครับอันนี้จะเป็นบั๊กที่คงต้องไปนั่งดูอีกทีว่าเพราะอะไรนะครับแต่ก็คือคลิกที่ตัวได้นะครับคลิกที่ตัวได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างฮอตสปอตเพื่อเช็งซีนแบบง่ายๆนะครับ